ก็ดีค่ะก็ดีแฮปปี้ดีค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงใช่ก็จริงๆเป็นทริปแรกเลยค่ะที่แบบว่ามีโอกาสได้คุณแม่กับทางคุณพ่อคุณแม่พี่แดงก็ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ครบทั้งสองครอบครัวเลยอยู่ครบค่ะพออยู่ครบคนก็เลยลุ้นว่ามันจะมีไปคุยเรื่องข่าวดงข่าวอะไรหรือเปล่าก็ยังพอดีคนเห็นว่าเหมือนแบบจับว่ามีสองครอบครัวคิดว่าเอาผู้ใหญ่ไปคุยกันมีการแบบปรึกษาหารือกันไหมยังค่ะจริงๆเหมือนเขาไปแบบว่าวันเกิดหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นแบบนั้นมากกว่าหรือว่าคุยไปแล้วค่ะก่อนหน้านี้คุยกันแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าอันนั้นหนูก็ไม่แน่ใจและพี่แดงเขามีเขาบอกเขาก็มีการเตรียมการอย่างคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเราเขามาคุยแล้วหรือยังคะแพทคือยังไม่ถึงขนาดที่ว่าแบบคุยจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะอย่างพี่แดนออกรายการพี่แดนบอกว่าแน่เร็วๆนี้แน่นอนโหลใช่เพราะถ้าสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วบอก2ปีแต่ว่าปีนี้เร็วๆแน่นอนเร็วๆเลยเหรอคะเร็วๆอาจจะยังไม่ใช่ภายในปีนี้หรอกค่ะเราไม่รู้ว่าเขาเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าให้เราใช่ไหมยังนะคะมันก็ยังมีหลายๆอย่างที่มันเหมือนแบบเรื่องงานก็ยังติดกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะรอให้ทุกอย่างมันเหมือนคล่องตัวกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็คงถึงเวลาที่แบบว่าเหมาะสมแต่ตัวเราก็คือยังไงคะอะไรนะคะถ้าแบบพี่แดงเขาเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนขอไว้ก่อนอะไรเงี้ยยังเรารู้เขายังจริงเหรอทำไมเราถึงมั่นใจยังค่ะเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนแบบหลายๆอย่างมันเหมือนยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยค่ะเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเขาเองเขาก็ยังมีงานที่แบบต้องทำอีกสักระยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนจะเรื่องแบบที่อยู่อาศัยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรือนหอยังไม่เสร็จสรุปว่าแสดงว่าที่ได้การบอกว่าเรือนหออยู่ที่ดอนเมืองคือเรื่องจริงพยักหน้าก็จะไม่ตอบก็ได้ถือว่าพวกพี่ไม่รู้แต่ว่าพยักหน้านิดนึงดูไม่มีพิรุธเราอยู่ย่านเดียวกันนะคะแสดงว่าเราก็ชนะในการเลือกเรือนหอได้แล้วไม่หรอกค่ะจริงๆเราก็อยากอยู่โซนเราแหละแต่ว่าแบบก็แต่อย่างที่บอกคือหนูก็ซื้อที่ไปแล้วค่ะก็คือถ้าแบบไม่รอดหนูอยู่บางนาค่ะอยู่ก็เราฝั่งกันแต่ถ้าไม่รอดเราก็ค่อยปลูกที่นี่อีกที่หนึ่งแต่ว่าเป็นที่ดินเปล่ายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเปล่าๆให้แม่ตอนนี้ให้แม่ปลูกผักไปก่อนแต่จริงๆว่ายังไม่มีแบบบ้านเลยชัดเจนใช่ไหมคะเรือนหอของเรายังค่ะยังค่ะแล้วอีกต้องเป็นปีโอ้คงอีกสักพักค่ะหรือว่าจริงๆต้องให้มันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยแบบว่าจริงจังคือหนูว่ามันคงต้องหลายๆอย่างให้มันดูแบบว่าโอเคกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะที่แบบกว่าจะอยู่ด้วยกันได้อะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่าแบบอยากอยู่เลยอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วกดดันไหมคะแพตตี้เพราะว่าคู่เราเป็นคู่ที่แบบโดนถามบ่อยว่าเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวจะพร้อมแล้วอะไรเงี้ยไม่กดดันค่ะเราไม่กดดันแต่พี่แดนเขากดดันไหมคะเพราะเขาเป็นผู้ชายอันนั้นหนูก็ไม่แน่ใจอาจจะไม่รู้เหมือนกันเคยถามพี่เขาไหมก็ไม่ได้ถามอะไรมากค่ะใช่เพราะเราก็ยังรู้ว่าแบบยังมีงานที่เราต้องค้างกันอีกเยอะมากเลยมันก็ต้องเคลียร์อะไรที่แบบมันวุ่นๆเครียดๆตอนนี้กันไปก่อนเลยนะคะแพตตี้มองว่า10ปีมันโอเคยังสำหรับคู่เราตอนนี้ก็โอเคนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือแบบค่อนข้างแบบว่ารู้ว่าแบบใครเป็นยังไงมองตาก็รู้ว่าต้องการอะไรก็จะรู้ก็เรียกว่ารู้ใจกันแล้วประมาณนั้นยังไงก็ต้องเป็นคนนี้แหละใช่ไหมก็ประมาณก็ค่ะพี่แดนนี่เรียกว่าแพตตี้กำพี่แดนอยู่ในกำมืออยู่หมัดหรือว่าพี่แดนกำแพตตี้อยู่หมัดคะก็คงทั้งคู่นะคะแต่ดูเขาค่อนข้างเกรงใจเรามากก็อาจจะให้เกียรติอะไรนะคะปกติคนจะเห็นแต่โมเมนต์หวานๆอย่างเรากับพี่แดนจริงๆมีโมเมนต์ที่เราแบบดุพี่แดนบ้างไหมดุหรอคะแบบพี่อาจจะทำงานเยอะไปพักผ่อนน้อยหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงกับดุหรอกค่ะก็จะแบบเป็นห่วงก็จะมีพูดค่ะว่าแบบว่านอนเยอะๆนะอย่านอนดึกอะไรเงี้ยก็จะมีบอกตลอดเพราะว่าเขาจะแบบเวลาเขาทำงานก็คือเหมือนแบบทุ่มสุดตัวเลยอะไรเงี้ยค่ะจะแบบไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็จะคอยเตือนตรงนั้นคอยแบบหาวิตามินไปให้กินเลยเนี่ยแต่บำรุงไม่มีโมเมนต์แบบองค์ประทับแล้วแบบพี่แดนอะไรเงี้ยไม่มีไม่ค่ะเราคุยกันเหตุผลสายปณีประนอมพี่เป็ดจากคนในครอบครัวเขาพูดถึงพี่แดนว่าอย่างไรเป็ดของหนูเหรอคะใช่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากแม่ก็ไม่เคยบอกค่ะว่าแบบว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงดูจากการที่แบบอย่างคุณแม่ไปร่วมทริปด้วยกันอะไรเงี้ยแกก็ดูแฮปปี้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เราดูเอ็นดูพี่แดนไหมคะก็เอ็นดูนะคะปกติแบบอย่างเวลาขับรถไปต่างจังหวัดกันเขาก็จะแบบ ผสมน้ำโสมอะไรเงี้ยอันนี้เอาไปให้พี่แดนด้วยอะไรเงี้ยก็มีดูแลอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย้อนกลับไปวันเกิดเราที่พี่แดนพาเราไปล่องเรือนิดนึงเป็นยังไงคะทริปนี้กี่วันนะคะแพตตี้โอ้ยทริปนี้ไปเช้ายังกลับค่ะอ๋อเราวันเดียวเลยใช่ใครเป็นคนเลือกสถานที่เขาเลือกค่ะเขาเคยแบบว่าเคยได้ยินว่าเราบ่นว่าอยากแบบอยากไปประมาณแบบนี้อยากไปลงเล่นน้ำอยากไปขี่เจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยพาไปที่ไหนคะทริปนี้ที่พัทยาค่ะก็ใกล้อย่างล่องเรือย้อนนี่เราเซอร์ไพรส์ไหมตอนที่พี่เขาพาเราขึ้นไปก็เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คิดเพราะว่าเขาเป็นคนกลัวน้ำแล้วเขาว่ายน้ำไม่เป็นอะไรเงี้ยโอ้แล้วเขาพาเราขึ้นเรือก็แฮปปี้ค่ะคือเขาอยากจะเซอร์ไพรส์เราเขาเลยเตรียมการไว้คือจริงๆแพทว่ามันหลายอย่างค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ทางพี่แดนเองก็ไม่เคยทำกิจกรรมแบบนี้มาก่อนไม่เคยขึ้นเรือมาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นโอกาสดีที่แบบพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูด้วยว่ามันเป็นยังไงพาแม่หนูไปด้วยว่าแบบอ๋อการขึ้นเรือย้อนมันเป็นแบบนี้มันมีอาหารกินแบบนี้มันมีกิจกรรมต่างๆคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็แฮปปี้มากเลยนะเขาก็บอกว่าอุ้ยแบบเสียดายมากเลยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปคือวันนั้นเขาบอกว่าเขาตัดสินใจถูกที่เขาไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราแบบเห็นแม่แฮปปี้ก็เราก็แฮปปี้เป็นการแบบเซอร์ไพรส์วันเกิดที่เล่นใหญ่สุดของพี่แดนแล้วไหมก็ใหญ่สุดแล้วค่ะแต่ก็ดีเราเห็นความสุขของทุกคนมันเกิดขึ้นบนเรืออะไรอย่างเงี้ยได้เอ็นจอยโมเมนต์กันใช่ค่ะ